บอสกับเทวดาแห่งขบวนการดีไอคอนถือเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ของประเทศไทยในห้วงเวลานี้สําหรับกรณีบอสพอวพลวรัตลวรัตวรกุลแห่งบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ป,ปีก็ไม่รวยคดีนี้เป็นที่น่าสนใจด้วยมีคนในวงการบันเทิงไปเกี่ยวข้องจํานวนมากขณะที่เมื่อตรวจสอบความร่ํารวยก็ยิ่งต้องร้องโ oh อ้โหเพราะมีผู้ร่วมลงทุนกับดีไอคอนกรุ๊ปจากการเปิดเผยของบอสพอลมากถึง368,257ราย ซึ่งเมื่อคำนวณเม็ดเงินที่ได้รับจากค่าโสหุ้แล้วคิดเป็นเม็ดเงินถึง11,102 1 8ื่0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าแค่ค่าโสหุ้ด diicon กรุปก็รวยอู้ฟู่โดยที่ไม่จำเป็นต้องขายสินค้าใดๆเลยอย่างไรก็ดีว่ากันว่านั่นเป็นเพียงตัวเลขที่สามารถเปิดเผยได้เท่านั้นเพราะจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนกับ d i อ c o n มากกว่านั้นอีกหลายเท่าและน่าจะมากกว่า600,000คนคำถามมีอยู่ว่าทำไมอาณาจักร diicon กรุ๊ปของบอสพอล ถึงได้เติบใหญ่ได้ในช่วงเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังเปิดบริษัทโดยที่ไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐนึกเอใจในความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพราะธรุรกิจจำพวกนี้ย่อมเป็นที่ถูกจับตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและคำตอบก็ได้รับการเฉลยผ่านพยานปากสำคัญซึ่งเคยทำงานกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและดูแลระบบหลังบ้านที่ออกมาเปิดเผยว่าเป็นเพราะเทวดาคอยให้ความช่วยเหลือโดยเทวดาเหล่านี้สถิตยอยู่ใน4หน่วยงานหลักคือสคบดีเอสไอตคบและสอ,อ,อทอ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าเทวดานั้นจะรับเครื่องเส้นไหวเป็น USDT ซึ่งหนึ่งในสกุลเงินคริปโตที่มีความสเสถียรและเป็นที่นิยมมากที่สุดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยว่าช่วงบริษัทดีไอคอนรุ่งเรืองมีการส่งข่าราชการรายหนึ่งมาอยู่ DSI มีหน้าที่กำกับสืบสวนเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่โดยตรงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันคนของเทวดารายนี้จะสามารถคุ้มครองบริษัทได้ที่เด็ดไปกว่านั้นคือ มีการปล่อยคลิปเสียงการสนทนาของบอสพอลกับนักการเมืองที่มีชื่อเย่อว่าท่านสเสือโดยเส้นเรื่องเป็นการต่อรองเรื่องเงินในเชิงตบรัพย์เพื่อเคลียร์คดีเรียกกันสูงถึง30ล้านบาทพร้อมกับรายเดือนอีกหลักแสนบาทพร้อมวางกล้ามคุยใหญ่โตด้วยว่าหากส่งมากกว่านี้จะทําอะไรก็ดีดนิ้วได้เลยพร้อมกับหล่นชื่อประทีปออกมาและเมื่อเช็คไปก็เตะตากับชื่อพันตํารวจเอกประทีปเจริญกานอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปัจจุบันมีตําแหน่งผู้ตวรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี แน่นอนพันตารวจเอกประทีปก็ต้องออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้เป็นเทวดาสคบโดยระบุว่าไม่รู้จักบอดพอเป็นการส่วนตัวเคยเจอในช่วงที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบสองครั้งทั้งนี้ได้แจ้งความดําเนินคดีแล้วขณะที่ท่านสอเสือที่ปรากฏในคลิปลับแม้จะยังไม่เฉลยแบบเปิดชื่อเสียงเรียงนามออกมาตรงๆว่าคนคนนี้คือใครจังหวะนั้นเองปรากฏว่าเสียจอบสามารถเจนชัยจิตวณิตรองโฆษกพักพลังประชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าเสียงในคลิปลับนั้นไม่ใช่เสียงของตนเองและหากใครมาพาดพิงหรือกล่าวหาก็จะดำเนินการทางกฎหมายทันทีกล่าวสำหรับเสียจ็อบสามารถนั้นความน่าสนใจอยู่ตรงที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมมพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและถือเป็นผู้รู้เกี่ยวกับขบวนการแชร์ลูกโซ่อย่างดีคนหนึ่งถึงตรงนี้สิ่งที่สังคมเฝ้าจับตาดูก,ก็คือหลังมีคำสั่งอายัดทรัพย์ตามต่อด้วยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับและแจ้งความดำเนินคดีกับ18บอสท,ที่สุดแล้ว ผลของคดีจะจบลงอย่างไรเช่นเดียวกับเหลาเทวดาที่อยู่เบื้องหลังอาณาจักรดีไอคอนว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครถูกดำเนินคดีบ้างเพราะต้องถือว่าพวกเขาคือผู้มีส่วนร่วมสำคัญที่ไม่ควรปล่อยให้สวยสุขหรือลอยนวลต่อไป